การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยพบกันเป็นประจำนะคะทางช่องสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริงช่อง16ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้อนรับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสสถานที่แห่งหนึ่งค่ะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นสถานที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์อันรุ่งเรืองของยุคทองการค้าระหว่างไทยจีนค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะได้ถูกปลูกขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งในนามว่าล้ง1919ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะต้นอ้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านในล้ง1919ค่ะพอเข้ามาด้านในบริเวณนี้นะคะเหมือนหลุดมาอยู่ในฉากละครย้อนยุคเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนนี้นะคะสมัยรัชกาลที่4ค่ะบริเวณนี้เคยเป็นท่าเรือสำคัญที่มีชื่อว่าห้วยจุ่งลงหรือมีความหมายว่าท่าเรือกลไฟค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะการค้าทางเรือก็ถูกทดแทนด้วยการคมนาคมรูปแบบอื่นค่ะทำให้ท่าเรือบริเวณนี้นะคะก็ถูกลดบทบาทลงจนกระทั่งวันนี้ค่ะท่าเรือแห่งนี้อยู่ในความดูแลของตระกูลหวังหลีก็เลยมีแนวความคิดค่ะที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนในนามว่าล้ง1919จุดเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกว่า167ปีค่ะเห็นอยู่ทางด้านหลังตอนนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณค่ะซึ่งเป็นที่นิยมสมัยรัชกาลที่3นะคะตัวอาคารก่ออิฐถือปูนส่วนพื้นสร้างจากไม้หลังคาสร้างจากกระเบื้องค่ะแล้วก็เป็นหมู่อาคารในแบบซานเหอหยวนนะคะก็คือมีการออกแบบผังอาคารในรูปแบบจีนโบราณค่ะซึ่งอาคารทั้ง3อาคารนะคะเชื่อมต่อกันทั้ง3ด้านเป็นรูปทรงตัว U แล้วก็มีพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่าง3อาคารนะคะเป็นลานอเนกประสงค์ค่ะด้วยคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของห้วยจุ่งลงนะคะซึ่งเป็นอาคารหมู่เรือนแถวไม้ค่ะมีการออกแบบและวางผังในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณนะคะเป็นเพียงไม่กี่หลังนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยางดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนังลวดลายมงคลและภาพวิถีชีวิตซึ่งมาจากนวนิยายจีนโบราณเรื่องดังบนผนังปูนรอบประตูและหน้าต่างค่ะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า167ปีจึงทำให้ห้วยจุ่งลงนะคะถูกยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตามกฎหมายการอนุรักษ์ของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะก็จะไปไหว้ศาลหมาโจค่ะเ
นอกจากนั้นค่ะตัวอาคารด้านในนะคะที่ตั้งขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวอาคารประธานซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าแม่หมาโจคลองสานเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนจีนที่นี่ค่ะแล้วก็ประดิษฐานอยู่คู่กับฮวยจุงหลงมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยมีองค์เจ้าแม่หมาโจโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทำจากไม้มี3ปางค่ะปางแรกคือปางเด็กสาวตำนานเล่าว่าท่านชอบปฏิบัติธรรมในตอนเช้าจะไปเก็บน้ำค้างมารักษาผู้คนให้พรด้านการขอบุตรปางที่2คือปางผู้ใหญ่ให้พรด้านการค้าขายเงินทองและปางที่3คือปางผู้สูงอายุซึ่งเชื่อว่าท่านเป็นเทพประทับอยู่บนสวรรค์มีเมตตาจิตสูงโดยทั้ง3ปางนะคะเป็นองค์ที่คนจีนนำขึ้นเรือเดินทางมาจากเมืองจีนจนมาถึงฝั่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่ศาลแห่งนี้ค่ะและเวลาที่คนจีนนะคะเดินทางพ้นทะเลมาถึงประเทศไทยค่ะก็จะมากราบสักการะเจ้าแม่นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทำให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก่อนที่จะกลับประเทศจีนนะคะก็จะมากราบลาเจ้าแม่ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะเหล่านี้นะคะได้มีการบูรณะเชิงอนุรักษ์ค่ะโดยการยึดหลักการรักษาสถานที่ประวัติศาสตร์ให้คงสภาพความงดงามตามสภาพที่หลงเหลืออยู่ด้วยการใช้วิธีการบูรณะแล้วก็ใช้วัสดุแบบโบราณค่ะคืออันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นของเก่าใช่ครับแล้วก็ค่อยเอามามันขูดให้มันเห็นลายใช่ไหมคะก็ใช้มีดผ่าตัดค่อยขูดอีกหนึ่งเสน่ห์ที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือการค้นพบภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่ถูกซ่อนตัวอยู่ภายใต้สีที่ฉาบทับไว้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบเป็นเวลายาวนานหลายปีนะคะด้วยวิธีการเขียนสีผู้กันลงบนผนังปูนค่ะจึงทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้นะคะยังคงผนึกไว้และก็ไม่ลบเลือนหายไปนะคะประกอบกับการออกแบบแล้วก็ขนาดของแต่ละห้องที่แตกต่างกันนะคะสะท้อนให้เห็นว่าที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมงานของช่างฝีมือชาวจีนในอดีตมากมายค่ะและเมื่อเราเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้นะคะก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นภาพที่มีเสน่ห์โดดเด่นแตกต่างแล้วก็งดงามแค่เราได้ชื่นชมนะคะก็คุ้มค่าแล้วค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ค่ะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเขียนชื่อพระองค์ท่านเป็นภาษาจีนไว้ที่หน้าต่างบานนี้ค่ะจึงทำให้ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศไทยค่ะเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.อยากสร้างชิ้นงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั้งโลกได้ครับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์ต้องตั้งต้นที่การสร้างนักวิจัยต้นแบบตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันวิทยาสิริเมธีครับต้องให้เวลาและให้โอกาสผมอยากสร้างงานวิจัยที่ทำให้คนทั้งโลกรู้ว่านี่คือผลงานของคนไทยคนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติใดในโลกครับนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราและคนไทยทั้งประเทศ
คุณผู้ชมคะที่นี่นะคะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในอดีตแล้วนะคะยังมีร้านค้าอีกมากมายอยู่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะมาถึงร้านนี้นะคะร้านนี้ชื่อว่า Room 5D ค่ะสินค้าในร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฮนด์เมดนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทำขึ้นมาน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสเปรย์ฉีดห้องนะคะกลิ่นข้าวเหนียวทุเรียน ใครชอบข้าวเหนียวทุเรียนเอาไปฉีดห้องเลยอันนี้ทำเองเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนเป็นคัดผมน่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นคัดผมนะคะเด็กศิลปากรทำเหมือนกันแบบว่าให้ดูเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่แบบเป็นแบบจีนๆจะแบบน่ารักเป็นแบบจีนๆเข้ากับตัวน้องมากเลยนะคะหมวย ต่างหูก็ทำเองเหมือนกันนะคะเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันเป็นคู่ๆนะคะเป็นจีนๆนะคะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้กำไรร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านพวงเพชรค่ะก็จะเป็นเซรามิกแฮนด์เมดก็จะมีทั้งถ้วยมีแก้วมีชามใครที่ชอบของแฮนด์เมดนะคะเป็นภาชนะแฮนด์เมดแบบนี้ก็มาดูที่นี่ได้นะคะจะมีเสน่ห์แบบนึงนะคะชามแฮนด์เมดค่ะแล้วสีสันก็จะแบบแตกต่างอันนี้มาจากลำปางเลยนะคะนี่ลายสวยนี่คุณผู้ชมร้านนี้นะคะเป็นของแฮนด์เมดอันนี้คือทำมาจากอะไรคะหนังวัวค่ะเป็นหนังวัว 100% เลยหนังวัว 100% เลยนะคะคือเย็บอันนี้ใช้เครื่องจักรเย็บใช้เครื่องจักรค่ะก็คือเป็นแบบจักรเย็บผ้าแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะว้าวงานละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วหนังวัวด้วยคุณภาพดีใช่ค่ะใช้แบบไป10ปีขึ้นนะคะอ๋อใช้ไปแบบคือมันก็ทนทานนะคะสวยงามมากเลยอ่ะร้านเราขอบอกนิดนึงว่าจะการันตีเรื่องซิปเรื่องตะเข็บสมมติลูกค้าใช้ไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดปัญหาว่าซิปแตกอะไรอย่างเงี้ยคือมากลับมาหาเราได้ค่ะซ่อมให้ฟรีเหรอใช่ค่ะตลอดชีพค่ะเฮ้ยร้านมีการันตีด้วยนะคะว่าถ้าซิปแตกตะเข็บที่เย็บเป็นอะไรมีปัญหากลับมาที่ร้านเลยซ่อมให้ฟรีตลอดชีพแล้วกระเป๋ามาด้วยนะกระเป๋ามาด้วยนะคือนอกจากกระเป๋าแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกระเป๋าแล้วก็มีเป็นพวกเนี้ยค่ะใส่บัตรนำบัตรอะไรพวกนี้พวกพวงกุญแจที่ร้านสายค่ะเป็นลูกสัตว์น่ารักน่ารักก็ทำมาจากหนังวัวเหมือนกันเหรอคะเป็นหนังวัวอิตาลีเลยว้าวน่ารักมากเลยอันนี้คือที่ร้านสายที่เราชาร์จแบตอันนี้เป็นพวงกุญแจทำจากหนังน่ารักจังเลยแล้วมีใส่การ์ดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือใส่การ์ดนี่ค่ะว้าวน่ารักค่ะกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋อ่ะโอ้มีหลายแบบให้เลือกนะมีสายแบบคล้องคอกล้องด้วยอันนั้นก็คือเย็บมือเลยนะคะคล้องคอนะคะนี่ใส่กล้องนี้แค่ใช่แค่ใช่หมดนี่เลยอ๋อนี่หนังงูใช่เป็นหนังงูค่ะงูว้าวใครชอบนะแบบนี้แฮนด์เมดแล้วก็ใช้คุณภาพของวัตถุดิบดีด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งร้านนะคะร้านนี้ชื่อร้านสะดุดหูมากเลยนะสะดุดตาด้วยเทน้ำเทท่าค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะมาจำหน่ายนี่ฟังเสียงมันเหมือนแก้วน้ำโบราณที่เราใช้สมัยก่อนนะแต่มาทำลวดลายมวยไทยนี่อันนี้ก็จะดูแบบว่าชัดเจนนิดนึงแก้วที่เราเคยเห็นกันนี่ขนาดผมว่าโบราณอ่ะนี่เหรอชื่อร้านค่ะเทน้ำเทท่านี่ค่ะหมวกไข่เยอะมากข้าวมันขอก็มีนะคะอยากได้อะไรมีที่ปิ้งย่างด้วย มีทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าขายเทน้ำเทท่าขายดีมาก มาถึงร้านลงช็อปค่ะด้านนี้เป็นของที่ระลึกนะคะหลายอย่างนี่ค่ะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
มีรองเท้าลวดลายก็แบบให้มีกลิ่นอายของความเป็นจีนนะคะใครชอบใส่บูทค่ะบูทแบบจีนๆใส่กีบเผานิดหนึ่งนะคะใส่บูทไปด้วยดูแบบเปรี้ยวนี่เขามีเสื้อค่ะคือถ้าบอกว่าอยากให้มันเข้ากับบรรยากาศมากขึ้นนะคะเราก็ใส่เสื้อให้เข้ากับบรรยากาศซื้อรองเท้าไปด้วยที่นี่เขามีขายนี่ๆๆเขาแบบว่าเหมือนพ่อค้าชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยผันท่านิดหนึ่งนะกระเป๋าค่ะกระเป๋าไว้ค่ะนี่เสื้ออันนี้เป็นแบบของที่ระลึกค่ะเขาก็จะมีเขียนว่าลง1919ด้วยนะคะเข้ากับบรรยากาศไหมคะเป็นหน่อยอร่อยจริงค่ะนี่มีชุดเด็กด้วยนี่ค่ะชุดจีนนี่คุณผู้ชมคะมีกระเป๋าด้วยค่ะเป็นกระเป๋าลง1919นะคะนี่ค่ะ Heritage at Heart สมบัติทางหัวใจค่ะอันนี้มีลงด้วยนะคะPTT Global Chemical จำกัดมหาชนและสโมสร PTT ระยองสานต่อความฝันเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลในโครงการนักฟุตบอลน้อยภายใต้ชื่อ PTT ระยอง Youth League 2018ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน8ปี10ปีและ12ปีรวม30ทีม14สโมสรซึ่งโรงเรียนชุมชนกลุ่มผู้ปกครองจังหวัดระยองได้ร่วมกันก่อตั้งทีมสโมสรของตนเองถือเป็นกิจกรรมที่พี่น้องในจังหวัดระยองได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกปีนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยด้านกีฬา PTTGC เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2018ประเทศรัสเซียครบทั้ง64แมตช์อีกด้วยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญนะครับเราเริ่มมาเป็นปีที่4แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมาตลอดจะเป็นวันที่ผู้ปกครองลูกๆหลานๆได้มีกิจกรรมร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งเราก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมชุมชนชาวระยองครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราสร้างความสุขให้เขาสิ่งที่เรามาเนี่ยไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพียงอย่างเดียวเราจะให้ความรู้เรื่องทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องการเล่นฟุตบอลให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นติดทีมชาติครับมีรายชื่อ36คนเข้าไปเก็บตัวไปแข่งขันที่อินโดนีเซียต้องขยันต้องอดทนต้องมุ่งมั่นก็มันไม่ยากหรอกครับแค่เราฝึกฝนอดทนถ้ารักมันก็ทำเต็มที่ครับผลที่ได้กลับมามันดีครับเพราะผมติดอาคารนี้ครับไปซ้อมแล้วเขาดูทักษะผมครับต้องซ้อมขยันซ้อมครับให้เลิกติดเกมครับมาเล่นกีฬาครับขอบคุณที่ให้โอกาสทุกทีมมาเล่นในวันนี้ครับให้โอกาสเด็กๆที่มาชุดโชว์ฝีมืออยากให้มีแบบนี้อีกครับผมเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.ในอนาคตหนูอยากจะเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศจึงต้องยกระดับการศึกษาให้ถึงที่สุดที่นี่หนูได้เรียนในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนค่ะหนูได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ได้ฝึกเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะเป็นพลังคุณภาพและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนนี้ให้โอกาสหนูทำให้ความฝันของหนูเนี่ยใกล้ความเป็นจริงค่ะ
ไฟฟ้าสร้างสุขวันนี้เจฟฟรีย์อยู่ที่ลำห้วยภูนกนะครับเป็นลำห้วยสำคัญของชุมชนท่าปลาซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปดูโครงการดีๆจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยดูแลลำห้วยสายนี้ครับเราก็ได้ไปทำประชาคมร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตเราก็ได้มติออกมาว่าเป็นโครงการที่เราจะชะลอน้ำดักตะกอนน้ำเพื่อให้น้ำเราสะอาดสะอ้านแล้วก็ให้มีน้ำใช้ตลอดปีครับก็เลยไปสร้างฝายชะลอน้ำเหนืออ่างน้ำตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตะกอนน้ำมาตื้นเขินในอ่างใหญ่เราเมื่อชาวบ้านนะคะทำการประชาคมแล้วก็เสนอโครงการเข้ามาใช่ไหมคะก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ชาวบ้านมีความต้องการแล้วก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งทางกองทุนเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชุมชนแล้วก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนค่ะสนใจอยากจะมาสัมผัสกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็มาสักการะเจ้าแม่หมาโจค่ะสามารถมากันได้นะคะที่ลง1919เพราะว่าที่นี่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะจะต้องมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆนะคะและคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าลง1919เดิมเป็นท่าเรือมีชื่อว่าอะไร1ซานเหอหยวน2ฮวยจุงลงถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะไปตอบคำถามกันได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะและผู้โชคดีนะคะรอรับของรางวัลอยู่ที่บ้านได้เลยเพราะว่าเราส่งของรางวัลให้ถึงบ้านเลยค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะลง1919นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันนะคะเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีสุดๆสามารถที่จะมาถ่ายภาพความประทับใจได้เยอะมากๆด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination นะคะวันนี้หมดเวลาของตอนแล้วและกลับมาพบกันใหม่ค่ะทางช่องสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริงช่อง16นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ